างที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดำต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตปัญญามืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบอดต้องไว้ครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยภาคพิเศษนะครับวันนี้พบกับคุณอาคมซิดนีย์นะครับประจำวันวันที่2เดือนพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2557นะครับวันเป็นตามคำขอนะครับที่น้องบอกว่าคุณอาคมได้เล่าเรื่องของประเทศจีนบทเรียนจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ติดใจบอกว่าอยากจะฟังเรื่องราวต่อนะครับเป็นข้อคิดจากการมองข้างนอกแล้วก็กลับมามองเรานะครับมองเขามองเราเอาบทเรียนประเทศอื่นแล้วก็มามองที่ตัวเราและก็มองประวัติศาสตร์มองตัวเราเพื่อที่จะพุ่งเป้าสำหรับการปฏิบัติในปัจจุบันแล้วก็ก้าวไปสู่ในอนาคตนะครับคุณอาคมรู้สึกท่านจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมดูแป๊บนึงนะครับคุณอาคมมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีครับปั๊บเดียวนะครับแต่ละทิศที่มันเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินถือโอกาสสวัสดีพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศด้วยความเคารพนะครับอย่างจริงใจครับครับสวัสดีครับครับก็คุณนครมครับจากการที่เราพูดคุยกันในเรื่องของบทเรียนจากประเทศจีนเนี่ยมีพี่น้องให้นะฟีดแบ็กมาว่าดีมากเลยนะครับได้ทั้งแง่มุมประวัติศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดได้พลังในการที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็เอามาเป็นเยี่ยงอย่างสิ่งที่คุณอาคมได้ทำและผมคิดว่าเป็นคุณูปการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าในภาวะที่วันนี้เนี่ยกระแสปฏิวัติเริ่มชัดเจนแล้วนะครับว่าจะต้องล้มโครงสร้างบางคนก็ยังไม่กล้าพูดว่าจะต้องล้มอำนาจกษัตริย์บางคนไม่กล้าไม่จะแต่ก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอยู่ไม่ได้แล้วในขณะที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงจะยึดอำนาจมาสู่อำนาจเป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยเมื่ออำนาจมาสู่มือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งวันนั้นก็บอกว่าจะเป็นของฝั่งประชาชนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือว่ากรอบของการจะยึดอำนาจมานั้นน่ะยึดมาเพื่ออะไรจะได้สื่อสารกันให้ถูกต้องให้มันชัดเจนให้เข้าใจตรงกันแล้วยังไม่พออีกพอได้อำนาจมาแล้วที่สำคัญที่สุดจะวางรากฐานประเทศชาติต่อไปยังไงข้างหน้าเนี่ยเป็นคำถามแห่งยุคสมัยซึ่งพวกเราจะต้องตอบให้ชัดแล้ววันนี้นะครับทุกคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ผู้มีความรอบรู้เนี่ยก็สมควรอย่างยิ่งที่จะนำความรู้นี้นะครับมาเผยแผ่แล้วก็เผยแพร่นะครับแล้วก็รวบรวมกันเอาไว้เพื่อจะได้เกิดการสังเคราะห์สำหรับขบวนปฏิวัติต่อไปก็ต้องขอบคุณคุณอาคมนะครับที่กรุณานะศึกษาข้อมูลและเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาประมวลให้พวกเราได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็ผมคงตั้งหน้าตั้งตาจะรอฟังนะครับว่าบทเรียนจากจีนมีอะไรมาต่อเชื่อมจากคราวที่แล้วหรือไม่อย่างไรแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเห็นนะเราได้คุยกันคร่าวๆว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามองเขาแล้วก็จำเป็นจะต้องมองเรานะครับแล้วก็สังเคราะห์ออกมาเป็นบทเรียนสำหรับที่พวกเราจะได้เอาไปใช้กันต่อนะครับครับคุณเพียงดินผมเองได้รับเมลได้รับข้อความเยอะมากเลยนะในการที่จะนำบทเสนอเนี่ยของผู้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน
คือเริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ายุคปฏิวัตินะฮะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบบกษัตริย์เหมือนเราเนี่ยมาสู่ระบบสาธารณรัฐนะฮะนั่นก็ครั้งที่หนึ่งแล้วก็การปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยในยุคของเมาเซตงอีกครั้งแต่ว่ามาลงตัวและประสบความสำเร็จแบบชนิดโลดเลยไปฉิวเลยก็ในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงครับคือถ้าเผื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามจากบุคคลที่มีความรู้จริงครับเขาสามารถที่จะกำหนดลงมาได้เลยในเรื่องความสำคัญก่อนหลังนะฮะประกาศเป็นสัจธรรมเลยว่าหนึ่งนะยุทธศาสตร์39ครับจากปีนี้ถึงปีนี้ประเทศต้องพ้นจากความยากจนในส่วนของประชาชนนะครับนะครับพออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประชาชนจะต้องพอมีกินมีใช้ถูกไหมครับพอมีกินมีใช้ไปอีก10ปีเนี่ยประชาชนก็จะมีความร่ำรวยใช่ไหมครับมีเงินมีทองและหลังจาก39ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะประเทศจีนเนี่ยจะต้องได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งเวลาผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์หมดเลยนะฮะก็เหมือนกับไอ้คำภาษิตไทยนี่ว่าระยะทางพิสูจน์มาในการละเวลาที่พิสูจน์คนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สงสัยเลยนะคุณเพ็ญดินนะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เกิดความงมงายเกิดขึ้นจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ย 80-90% เนี่ยงมงายนะงมงายตั้งแต่หัวขบวนเนี่ยคือพวกเจ้าทั้งหลายจะมีพระราชพิธีจะมีการบวงสรวงเส้นไหว้ฟ้าดินจะมีการบวงสรวงเส้นไหว้เทวดาผีสางเนี่ยมันมีทุกขั้นตอนจนกลายเป็นมาเป็นสิ่งที่นิยมที่สุดเนี่ยนะอันดับต้นๆเนี่ยในด้านของความคิดในด้านความเชื่อถือเนี่ยผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ครับใช่ไหมฮะซึ่งเมาเซตงขึ้นมาปฏิวัติเลยโละทิ้งเลยครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็นิมนต์ให้ศึกหมดครับไม่เอาแม้กระทั่งไปขุดเขิดป่าชงป่าชาเนี่ยเขาถือนโยบายเนี่ยว่าคนตายเนี่ยเบียดเบียนคนเป็นก็ใช่ไปจับจองที่ตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลักคิดของอาจารย์ป่วยด้วยหรือเปล่านะก็อาจารย์ป่วยก็มีความคิดอย่างนี้อย่าไปเบียดเบียนคนเป็นเลยตายแล้วเผาผมเถิดใช่ไหมครับจากคันมหันดาไปสู่เชิงตะกอนไปอ่านผมรู้สึกจับใจแล้วผมรู้สึกซาบซึ้งผู้หลักผู้ใหญ่นี่ยังด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยยังเป็นที่สุดเลยนะนะครับพูดได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาดูให้ดีแล้วเนี่ยไอ้บทความเป็นผู้นำก็ดีนะที่ทำให้คนยอมรับกันทั้งแผ่นดินไอ้ผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ดีนะแต่ละคนล้วนแล้วต้องมีอะไรเนี่ยเป็นพิเศษในเรื่องของความคิดในเรื่องของการทำงานใช่ไหมฮะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องการบริหารต้องมีความเอกุอยู่ในตัวคนคนเดียวถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่จะไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จนี่ยากคุณเพียงดินครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงต้องเอามานำเสนอแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดนอกเหนือไปจากความสามารถก็อย่างท่านเติ้งเสี่ยวผิงเลยถ้าเผื่อบุคคลนี่ขาดความรู้ความสามารถก็จะไม่เกิดเห็นไหมทุกคนก็เน้นที่ความรู้หมดทีนี้ถ้าเผื่อคุณจะปราศจากความรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการพัฒนาใช่ไหมในเรื่องของต่างๆเนี่ยที่ไปสู่ความเจริญได้คุณมองไม่เห็นหรอกรแล้วคุณปูทางให้ไม่ถูกว่าอะไรคือ1 2 3 4ถูกไหมอย่างท่านเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อเบรกที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วผมนำมาเสนอเนี่ยพัฒนาเนี่ยยุทธศาสตร์39ครับท่านเติ้งนี่ไม่ได้พูดถึงว่า39นี่ว่า
10 ปี 10 ปี 10 ปีแบบเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันนะท่านลงลึกลงไปอีกว่าในเทอม10 ปี 10 ปี 10 ปีที่ท่านกำหนดเป็นยุทธศาสตร์39เนี่ยต้องเกิดจากการพัฒนาเนี่ยที่เรียกว่า4ทันสมัยทันสมัยในเรื่องเกษตรกรรมทันสมัยในเรื่องอุตสาหกรรมทันสมัยในเรื่องของ security ความมั่นคงคือกองทัพใช่ไหมทันสมัยในเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันถึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างที่ผมอยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนก็ดีให้เยาวชนก็ดีตระหนักในความสำคัญของเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทุกคนต้องส่งเสริมบุตรหลานเนี่ยให้ได้ร่ำเรียนให้ได้ศึกษากันอย่างเต็มที่และถ้าเผื่อว่าศึกษาร่ำเรียนเนี่ยสำหรับเยาวชนมันก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราศึกษาไปทำไมเด็กไทยร้อยทั้งร้อยเนี่ยระหว่างการศึกษาที่เราถามหนูโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรผมไม่รู้ครับคุณพ่ออยากให้เรียนหมอ ใช่ไหมไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะเหมือนกันหมดแต่ถามเด็กฝรั่งเยียร์10เขามีคำตอบแล้วนะครับเยียร์11เขาเอาเป็นเอาตายแล้วใช่ไหมเพื่อที่ไปเยียร์12เนี่ยเขาจะต้องมีคะแนนเนี่ยสำหรับวิชานั้นๆอย่างเพียงพอเพื่อที่จะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยเห็นไหมฮะครับมันเรื่องของแผนนั้นเพราะฉะนั้นหลัก4ประการนี่ผมยังไม่พูดรายละเอียดนะเพราะพูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนี่ชี้ให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ระเบียบของการทำงานถ้าผู้รู้จริงแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกได้เลย1 2 3ภายใน1 2 3นี่มีรายละเอียดอะไรก็ต้องมี1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3 1ทับ4เดี๋ยวนะครับความสำคัญครับครับโอเคครับเมื่อกี้สัญญาณขาดไปนิดนึงโอเคแล้วครับผมพยายามให้ความสำคัญในส่วนของน้ำหนักเนี่ยนะประเทศจีนเนี่ยเพราะว่าทำไมรู้ไหมไม่ใช่หน้าผมเป็นคนจีนรสชาตินิยมไม่ใช่ครับประเทศจีนกับผมไม่มีอะไรเนี่ยที่เป็นหนี้บุญคุณกันและลึกได้เพียงแต่ว่าพ่อผมมาจากเมืองจีนก็แค่นั้นครับนะแต่ว่าความเป็นประเทศของเขาเนี่ยสั่งสมปรัชญามาทุกยุคทุกสมัยผ่านเนี่ยร้อนผ่านหนาวมาเท่า 5-6,000 ปีนะฮะแล้วก็ภาษิตก็ดีหรือปรัชญาเนี่ยของนักปราชญ์เนี่ยในแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆก็ดีนะฮะต่างก็พูดกันเนี่ยนะฮะเน้นความสำคัญในเรื่องของการศึกษาทั้งนั้นคุณคุณบินครับของเจ๊ก็บอกว่าอันความรู้เนี่ยนะมันไม่มีจำกัดแต่ความไม่รู้เนี่ยมันมีจำกัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะปฏิวัติความคิดปฏิวัติความคิดว่าไงรู้ไหมหลายคนเขาบอกโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยมันง่ายเมืองไทยหรือเมืองไหนก็แล้วแต่อยากจะรวยเนี่ยมันง่ายใช่ไหมอย่างคู่แข่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีความมานะอดทนบากบั่นเนี่ยอย่างชินโสพลธนิตอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเจียไตเจริญโภคภัณฑ์อย่างเงี้ยเริ่มต้นจากการขายซองเมล็ดพืชเนี่ยใช่ไหมจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งครับแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วผมบอกไม่จริงไม่จริงคือผมก็เลยแปลงเนี่ยนะภาษิตบทนี้มาเป็นว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้เนี่ยที่ยังฝ่ายหาเนี่ยคำตอบไม่ได้นะมันมีจำนวนมากเท่าไหร่นั่นแหละคือปริมาณของโอกาสที่ให้เราเนี่ยค้นหาเนี่ยมันมีอีกเยอะไม่ได้ว่าเกิดทีหลังแล้วด้อยโอกาสไม่จริงนะครับครับดูอย่างคุณทักษิณเนี่ยดูอย่างคุณเจริญจิตศิริวัฒนะอักบีนั่นเป็นไงใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยเฉลียวอยู่วิทยานี่ใช้เวลากี่ปีฮะ
กระทิงแดงมีครับโอกาสนี่มีเยอะแยะไม่ต้องไปนั่นเลยมหาเศรษฐีของโลกอย่างบิลเกตส์นี่เกิดทีหลังนี่ด้อยโอกาสนะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอเมริกาครับอย่าไปเชื่อฝังหัวนะครับว่าเกิดทีหลังแล้วไม่มีโอกาสเพราะโอกาสถูกคนรุ่นก่อนตักตวงไปหมดแล้วโอกาสที่ถูกตักตวงไปทั้งหมดนี่ไปสู่มือคนคนเดียวมีแค่คนเดียวภูมิพลครับเพราะทำไมรู้ไหมใครก็ตามในแผ่นดินที่กูเนี่ยเป็นประมุขความสำเร็จในด้านความคิดก็ดีความสำเร็จในเรื่องการบริหารก็ดีความสำเร็จในการค้นหาหรือวิจัยอะไรก็ดีให้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต้องเป็นของกูทั้งหมดแม้ทั้งนักมวยไปชกชนะเนี่ย ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่านเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะสะท้อนให้เห็นนะฮะเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็นำเสนอไปแล้วว่าอันความรู้นี่มีจำกัดแต่ความไม่รู้เนี่ยมันไม่มีจำกัดนะครับโจออนไลน์เขาพูดว่าอย่างนี้เร่งการศึกษาจับใจความสำคัญให้ได้แล้วก็มาล่อนให้เหลือแต่แก่นความรู้จริงไม่จำเป็นต้องรู้หลากหลายรู้เฉพาะทางเนี่ยนะผู้ประสบความสำเร็จเป็นแพทย์ผู้เฉพาะทางหรือเป็นคนที่มีอาชีพเฉพาะอย่างเป็นความชำนาญเฉพาะด้านที่เมืองนอกนี่มีมาทั้งซ่อมรถเนี่ยก็ยังเขียน specialist ประเภทไหนถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นมาทั้งชาทาสีนี่เวลาโฆษณาอย่างยังเขียน specialist ครับนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านของชื่อเขาพูดอย่างนี้ชีวิตเนี่ยของทุกๆคนเนี่ยมีขีดมีขั้นแต่ความรู้นี่ไม่มีขีดไม่มีขั้นถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าจบด็อกเตอร์แล้วสูงสุดยังมีเยอะกว่านั้นขึ้นไปอีกที่เรายังหาไม่เจอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกประเทศเนี่ยที่เขาเจริญได้เขาเน้นกันเรื่องความรู้ทั้งนั้นแม้ทั้งอินเดียเนี่ยท่านอินทิราคันเทเขาบอกถ้าด็อกเตอร์เพียงเดนมีเหรียญหนึ่งผมมีเหรียญหนึ่งเรามาแลกกันเสมอกันเรากลับบ้านได้เงินเหรียญอยู่ในกระเป๋าเท่าเดิมไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครกำไรแต่ด็อกเตอร์เพ็กเดนเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนี่เน้นความรู้อย่างเดียวเลยนะครับด็อกเตอร์เพ็กเดนก็จะได้ความรู้สองเรื่องผมก็ได้สองเรื่องกลับไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีแต่กำไรกับกำไรทั้งครับคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคุณก็รู้นะฮะในเรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นอ่าน10เล่มคุณก็รู้10เรื่องครับขาดทุนตรงไหนล่ะแต่บางทีเนี่ยคนไทยมันขี้เกียจอ่านครับใช่ไหมครับปลูกฝังฮะใครเป็นรัฐบาลต้องปลูกฝังให้ได้นะให้ติดนิสัยชอบอ่านชอบค้นคว้าแล้วก็ต้องให้ความสำคัญนะว่าการศึกษาเนี่ยนำพาชีวิตทุกผู้คนไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตครับใช่ไหมนะคุณเพียงดินในฐานะที่ร่ำเรียนจนจบดุษฎีเนี่ยมีคำอะไรแนะนำเพิ่มเติมไม่เกี่ยวเรื่องการศึกษาแหมจริงๆมีเรื่องที่ผมนึกตอนที่คุณอคมพูดเนี่ยสมัยเป็นเด็กระดับหมู่บ้านเนี่ยผมเป็นเด็กที่โตขึ้นมานะคุณอคมครับเลี้ยงควายอยู่ริมถนนน่ะคือหน้าที่เขาทำนาเนี่ยมันไม่มีที่จะให้ควายไปไหนก็ตื่นแต่เช้าจะเอาจูงควายไปแล้วก็ให้กินหญ้าริมถนนแล้วจะต้องบังคับไม่ให้ควายเนี่ยไปกินต้นข้าวซึ่งมันอยู่เลยลงไปสองข้างภาคถนนก็จะเป็นทุ่งนาใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยเป็นประเภทชอบอ่านมากๆแล้วหนังสือห้องสมุดในโรงเรียนประจำหมู่บ้านก็ไม่มีในหมู่บ้านก็ไม่มีแล้วเนี่ยบางเรื่องบางทีผมนี่ชอบอ่านนิยายจีนเหมือนกันนะครับไปเจอในขนมกล้วยแขกอ่ะอ่านไอ้หนังสือพิมพ์ที่เป็นขนมกล้วยแขกเขาใส่กล้วยแขกฉีกออกมาแล้วอ่านมันถึงตอนแล้วอ่านเนี่ยนะครับถึงตอนอยากจะรู้ต่อเนี่ยมันหายแล้วบางทีนะครับรอเป็นสัปดาห์ปรากฏว่า
มีอีกถุงโผล่มาปุ๊บมันเป็นตอนต่อกันนะครับแล้วแบบโอ้โหเหมือนได้ทองเลยนะครับเหมือนได้ทองเลยนี่ไอ้ความที่เราอยากอ่านแล้วมันไม่มีให้อ่านเนี่ยมันทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วสังคมไม่ส่งเสริมแล้วนั่นคือสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะคุณอาคมวันนี้หนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านมีไหมแล้ววันนี้ห้องสมุดประจําหมู่บ้านมีไหมแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยนะห้องสมุดประจําโรงเรียนเนี่ยมันดีพอไหมแต่ถ้าระดับมหาวิทยาลัยนี่โอเคแล้วครับผมคิดว่าใช้ได้ละในตอนนี้แต่ว่าระดับการส่งเสริมไปถึงคนที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมว่าบ้านเราน่าจะยังอ่อนอยู่ไม่ทราบคุณอาคมมีข้อมูลอัปเดตไหมครับเรื่องพวกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณเต็มเด่นดีแล้วคุณเต็มเด่นพูดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยทำให้ผมเด่นนึกถึงก็ขออนุญาตเสริมต่อครับเสริมต่อจากเมื่อกี้นี้เนี่ยที่บอกว่าประเทศจีนที่เคยอ่อนแอเนี่ยใช่ไหมจนนำไปสู่ความล่มจมก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ชิงทำให้ประเทศจีนที่เสื่อมถอยครั้งหนึ่งประเทศจีนเนี่ยนะฮะมีกษัตริย์เนี่ยเป็นพวกมองโกเจนคิสคานเลยไหมครับนั่นลบไปถึงนู่นเลยยุโรปไปโมโหเกียงไกรมากในยุคของชิมซีฮ่องเต้นี่ก็เป็นเอกูในเรื่องของการขยายอำนาจเนี่ยจนกระทั่งประเทศจีนเนี่ยใหญ่โตมโหฬารอย่างที่เห็นแต่พอมายุคเสื่อมเนี่ยนานาชาติตาน้ำข้าวเข้าไปแบ่งแค่กันจุดเสื่อมของจีนเนี่ยคือความงมงายเหมือนประเทศไทยเวลานี้ที่เมื่อกี้ผมพูดค้างอยู่พระราชพิธีวงสรวงฟ้าดินของบอกไม่เห็นทั้งนั้นนะเส้นไหว้เทวดาผีสางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เลยนึกขึ้นได้เมื่อกี้คุณเทียมเดินพูดถึงอ่านอะไรก็เลยทำให้ผมนึกขึ้นได้นิดหนึ่งว่าประเทศไทยของเราก็ถูกครอบงำในเรื่องกรอบความคิดให้จำกัดอยู่นี้เมื่อครั้งที่แล้วเราคุยถึงเรื่อง12ข้ออาขยานปัญญาอ่อนที่ให้เด็กท่องครับคุณเทียมเดินนี่เป็นเรื่องอันตรายนะกษัตริย์ไทยเราโดยเฉพาะภูมิพลต้องเน้นว่าโดยเฉพาะนี่ครับชอบสร้างเรื่องผีสางเทวดาควบคู่ไปกับการบิดเบือนการสอนของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนครับนะครับสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะบอกให้ภูมิพลเป็นคนที่เริ่มใสศาสนาพุทธแต่เริ่มใสในลักษณะนี่ไปในทิศทางเรียกว่าอะไรเดียคาถาอาคมครับนะอภินิหารอะไรประมาณครับเพราะฉะนั้นภูมิพลไปเยือนจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปตามคำข้อมูลเนี่ยของทหารโดยเฉพาะทหารเสือราชินีเนี่ยหาแหล่งข้อมูลเนี่ยของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ราชินีก็เลยชงข้อมูลเนี่ยในเรื่องของเกจิอาจารย์ดังเนี่ยให้พวกเขาได้ไปสัมผัสครับเกจิอาจารย์กี่รูปทั่วประเทศไทยผู้ที่พลไปหมดนะแล้วก็วันที่สำคัญเนี่ยนิมนต์เกจิอาจารย์มาเนี่ยเครื่องบินตกที่รังสิตตายหมดทั้งคณะผู้ที่พลนี่เป็นคนแรกๆที่ลงใต้เนี่ยก็มองหาเกจิอาจารย์ก็ไปคว้าท่านพุทธทาสซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในภาคใต้แล้วปรากฏท่านไม่รับกิจนิมนต์เพราะเป็นพระปฏิบัติและมีเงื่อนไขเดียวนี่ก็ท่านพุทธทาสก็ดีท่านปัญญาก็ดีที่เราเคยเอามาเปิดนี่คลิปตอนก่อนที่ท่านจะมรณภาพทั้งคู่มีการสั่งเสียว่าปฏิเสธการสวดใช่ไหมฮะแต่ว่าพระอย่างท่านปัญญาเนี่ยท่านอยู่ที่กรุงเทพท่านอยู่ที่วัดชลประทานนนทบุรีเนี่ยท่านก็คอมพรอไมซ์หน่อยให้มีการสวดศพแต่ว่าไม่สวดนะงานศพที่ไปจัดวัดชลประทานท่านปัญญาให้ใช้วิธีเทศแทนสวดนึกออกไหมฮะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นต้นแบบเลยนะสำหรับวัดชลประทานเนี่ยก็คือห้ามไม่ให้มีงานเลี้ยงสมัยก่อนเขานิยมในบางที่จัดโต๊ะจีนด้วยซ้ำเลย
ครับแล้วแต่ละโต๊ะนี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากงานแต่งงานนะมีลงมีเล่าเสร็จผมไม่รู้ว่ามันดีใจหรือเสียใจครับนั่นอาจจะให้พ่องตายนะสมบัติตกมาอยู่ที่กูไว้เลี้ยงฉลองหรือว่าเบื่อสามีแล้วนะไปซะได้ก็ดีฉลองซะเลยหรือทางตรงกันข้ามครับท่านปัญญานี่ถือว่าปฏิวัตินะครับรูปแบบครับแต่ทีนี้ผมห่วงยายว่าอะไรสุเทพเทือกสุบรรณก่อนที่ไปบวชก็ไปทำบุญวันเกิดที่วัดชลประทานครับวัดชลประทานเนี่ยนะฮะเป็นวัดที่ผุดผ่องบริสุทธิ์ท่านปัญญานันทภิกขุเนี่ยที่ผมนับถือเนี่ยสมัยอยู่เมืองไทยผมไม่เคยขาดเลยนะครับไปฟังเทศของท่านเนี่ยจับต้องได้นะครับปรากฏว่าพอในชวนพระประชาธิปัตย์กีธาทัพเข้าไปช่วงหลังการเทศของท่านปัญญามีหลายครั้งเทศชื่นชมเทศในลักษณะให้ประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีหลายครั้งท่านได้เทศได้วิจารณ์เนี่ยผมพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ท่านไม่ได้พูดตรงๆเป๊ะเลยแต่ฟังออกว่าเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยระบอบทักษิณเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งที่ท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกเลยมีอยู่ครั้งเดียวที่ชัดเจนครับคือออกมาเทศเนี่ยในการสร้างวังที่นนทบุรีของพระชายเนี่ยในการสร้างวังด้วยการขยายซื้อพื้นที่แบบกึ่งบังคับแบบร่วงล้ำไปในที่ของชาวบ้านเนี่ยใช่ไหมโดยใช้อิทธิพลส่วนหนึ่งลูกน้องเนี่ยไปข่มขู่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะให้มาถวายเป็นของฟ้าชายครับท่านปัญญาตอนนั้นเทศนะว่ามีลูกกษัตริย์อยู่ในเมืองหนึ่งใช่ไหมครับท่านเทศเรื่องมาตลุกขะว่าชอบไปติดตัวละครนางละครท่านเรียกว่านางละคร ครับตอนนั้นไปติดวัดธิดาใช่ไหมถ้าเทศเรื่องนี้นะเทศอย่างกล้าหาญมากว่าเปรียบฟ้าชายนี่มันต้นมัทลุกขะผลก็กินไม่ได้ เป็นพิษ ดอกออกมาก็ส่งกลิ่นเหม็นแถมมีน้ำเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้คนถ้าทำตัวอย่างนี้เหมือนต้นมาตะลุกขาสุดท้ายก็ถูกคนล้มท่านใช้อย่างนี้ครับมาอาหารหืมหามืนหันแต่พอตรวจสำรวจดูเนี่ยกระแสนิยมของท่านปัญญาถอยดีกว่าครับ ไม่กล้าปะทะครับผมถึงเสียดายว่าคุณเพียงเด่นฮะครับความบาปหนาความชั่วช้าความมักง่ายของพรรคการเมืองที่แฝงตัวเข้าไปในวัดนี่จนทำให้เกิดตำนานหลวงตาบัวใช่ไหมครับหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไปให้หลวงพ่อคูณนี่เคาะกระบาลทีนึงได้เป็นครับชาติชายนี่เป็นตัวอย่างนะพลเอกชวลิตเป็นตัวอย่างทั้งสองคนเรานัดพร้อมกันทั้งวันหนึ่งไปให้พร้อมกันดูสิเราจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมเอาไหมคุณเพียงเด่นเพราะฉะนั้นที่ผมพูดยืดยาวมาอย่างนี้ไปนิมนต์ท่านพุทธทาสแล้วท่านพุทธทาสปฏิเสธกลับมากล่าวหาพุทธทาสเป็นคอมมิวนิสต์เลยเป็นพวกล้มเจ้าอะไรประมาณนั้นไม่ให้ความสำคัญพระราชานะฮะท่านพุทธทาสเกือบแย่เหมือนกันนะตอนนั้นครับแล้วผมมีความเป็นห่วงท่านพุทธทาสก็เอาตัวรอดมาได้โดยไม่บาดเจ็บแม้แต่นิดนึงกลับทำให้ท่านพุทธทาสมีความสง่างามมีความน่าเลื่อมใสมีความเป็นพระเนี่ยนะที่ขยายฐานของความเคารพไปสู่พี่น้องประชาชนเยอะขึ้นแม้ทั้งต่างชาติต่างบ้านต่างเมือง
นะเวลาวันเกิดท่านบุตรทาสมากันเป็นล้านนะฮะครับไม่ได้น้อยไปกว่าสายบาบาของอินเดียเลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นเคยได้ยินไหมสายบาบาไม่เคยครับเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเยอะนำลูกสายบาบาไปบูชาที่บ้านวันดีความคืนดีเนี่ยแป้งมันจะขึ้นเต็มสายบาบาเลยเต็มลูกผมก็ไปเชิญมาเพื่อนที่ไปเที่ยวอินเดียมาเชิญมาฝากให้ผมครับผมก็ไหว้อยู่ประมาณสักนะครับมาเมืองนอกผมยังเก็บเอาไว้เลยครับยังขึ้นหิ้งไหว้อยู่เลยครับก็ปรากฏว่าเอ๊ะไม่ได้เห็นมีแป้งมากเลยฝุ่นแป้งมาแต่เม็ดเดียวครับก็ปรากฏว่ามันมีหมอที่รักษาผมเป็นแขกเป็นคนอินเดียเนี่ยครับจริงต้องเรียกคนอินเดียนะแขกนี่ไม่ถูกนะครับแขกนี่จริงๆแล้วมันมาจากภาษาจีนguest เนี่ยคำว่าแขกเนี่ยคนจีนก็เรียกว่าแคะเห็นไหมจีนแคะครับสมแขกเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นคำภาษาจีนแต่ว่าพอเสร็จแล้วมารวมหมายความว่าไอ้ guest เนี่ยกลายเป็นแขกหมดเพราะฉะนั้นความเข้าใจเบื้องต้นนี่ถูกต้องแขกนี่คือ guest นะแต่ทำไมเรามาใช้กับคนอินเดียก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นสมัยร.5นี่มีเมียแขกด้านโทรทัศน์แล้วแขกซิกเต็มไปหมดเลยอาจจะมีพวกคนมาเยี่ยมครับเมียของร.5ในยุคนั้นซึ่งเป็นแขกหมดอ้าวรับแขกหน่อยส่งแขกหน่อยไปมาบ้าก็เลยเหมารวมเนี่ยอินเดียทั้งหลายเนี่ยเป็นแขกไปเลยแต่ความที่แขกนี่ไม่มีเป็นชาวอินเดียเป็นชาวพลัตตาเป็นชาวศรีลังกาเป็นชาวอะไรก็ว่าไปนะครับก็โอเคผมก็เลยระลึกถึงว่าศาสนาของเราเพี้ยนศาสนาเนี่ยพราหมณ์ก็ดีฮินดูก็ดีพุทธก็ดีอยู่ในเมืองไทยนี่มารวมกันเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เอามาใช้ประกอบเป็นพระราชพิธีในการบำเพ็ญศาสนานี่ทางวังเขาไม่ได้ต้องเลี้ยงดูหรือควักกระเป๋าเหมือนเดิมเหมือนเนี่ยเลี้ยงไอ้พวกขุนทหารเนี่ยมาปกป้องราชบัลลังก์กูแต่งตั้งขึ้นมา2ปีปีนึง3ปีไม่เกินแต่มึงต้องค้ำจุนบัลลังก์กูเนี่ยให้มั่นคงนั่นมึงจะไปหากินหาเศษหาเลยเรื่องของมึงงบประมาณนี่โดนหน้าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเวลาแจ้งสมบัติไปก่อนเข้ารับตำแหน่งมีเป็นล้านร้อยล้านครับถูกไหมฮะครับแค่นี้เป็นต้นทีนี้มาพูดถึงศาสนากับไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยในส่วนของศาสนาพุทธมันมีคู่กันมาเกาะมาตลอดนะครับสมัยที่จะเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนพี่น้องปัญญาชนนิสิตนักศึกษาสมัยนั้นก็มีกิตติวุฒโธครับแล้วควบคู่ไปกับการสร้างกลุ่มที่บทพราหมณ์ที่บทที่ตรงเสาชิงช้าเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนเงินเนี่ยให้ทางกลุ่มของบวชพราหมณ์เนี่ยด้วยวิธีการว่าพระสุบินราชินีฝันนะฝันว่าคนเกิดปีมะเนี่ยจะมีเคราะห์ก็แห่ไปสิไปต้องไปกำหนดให้เสร็จเลยนะที่วัดบวชพราหมณ์เนี่ยก็แทบถล่มทลายเลยคุณเพียงติดคิดว่าสะเดาะเคราะห์กันทีเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยมามีมาแม่มาโรมมาเสงกับควบคู่ก็มีมันลงมาเสงมาเมียมาแวใช่ไหมมาม่วงมาลามากรูดมะนาวไปหมดครับครับก็ขี้เล่นหน่อยครับจะได้ไม่เครียดมากครับนะควบคู่การเตะกับการเทศของกิตติวุฒโธฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะครับแล้วจากนั้นก็มีการสร้างขึ้นมาแทนที่บวชพราหมณ์นะฮะหลวงปู่สวรรค์เนี่ย
คยได้ยินชื่อไหมครับวัดสำนักปู่สวรรค์ไม่ใช่หลวงปู่สวรรค์ก็คือแต่ว่าสำนักปู่สวรรค์จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ส่งด็อกเตอร์คมเนี่ยออกมาโปรโมททีนี้ด็อกเตอร์คมเนี่ยมาโปรโมทสำนักปู่สวรรค์ท่านเป็นคนมีความรู้นะท่านจบด็อกเตอร์เนี่ยในวิชาของวิทยาศาสตร์แล้วสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยตั้งปี78ไปเกษียณปี10บนตำแหน่งเนี่ยคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับถูกเอามาค้ำยันเนี่ยว่าสำนักปู่สวรรค์เนี่ยที่เชิญวิญญาณของหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดนะท่านเท้ามหาพรหมอาจารย์พุทธาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยนะครับโดยว่าอัญเชิญวิญญาณของหลวงปู่ทวดลงมารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้พี่น้องประชาชนใช่ไหมครับอัญเชิญเท้ามหาพรหมลงมาประพรมน้ำมันให้พี่น้ำมนต์ให้พี่น้องประชาชนให้ได้เกิดโชคลาภให้เกิดสวัสดิภาพนะแล้วก็อัญเชิญเนี่ยวิญญาณของสมเด็จพุทธาจารย์โตลงมาเทศให้พี่น้องได้รับฟังทั้งหมดเป็นความจริงได้รับรองจากปากของด็อกเตอร์คุ้มครับทีนี้มันอย่างนี้ฮะคุณเชียงดินฮะคนก็แห่กันกลาหนไอ้พวกนักวิชาการผู้ที่มีความรู้เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะยกระดับความเชื่อนี่สู่สากลไปถึง UN ไปถึงอะไรต่ออะไรนี่ให้ความสำคัญหมดเลยพอรู้สึกว่าจะไปไกลเกินไปนี่ไอ้ความงมงายเนี่ยจะผ่านการพิสูจน์ระดับอินเตอร์รู้สึกไม่ปลอดภัยแบนซะเลยในปี24เนี่ยตอนเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่าสำนักปู่สวรรค์ซึ่งย้ายไปอยู่ที่ราชบุรีเป็นสำนักสุภาสวรรค์เวลานั้นว่าเป็นแหล่งสะสมอาวุธสงครามทำลายล้างไว้ทำลายล้างหมดเลยนะครับโอเคนี่เป็นเรื่องอดีตครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเริ่มต้นตั้งแต่ปี4950เป็นต้นมาคุณเพียงเรียนเห็นบทบาทนะครับของสำนักสันติอโศกนะครับครับใช่ไหมฮะครับข้อบังคับมีบทบาทเช่นนี้ก็เลยเชียร์เนี่ยในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นการถาวรในเรื่องของการสร้างฐานความคิดแบบบวชพราหมณ์ใช่ไหมแบบสำนักปู่สวรรค์เอาง่ายๆใช้อิทธิพลความคิดกับอิทธิพลความคิดกับความสามารถบวกความเป็นอัจฉริยะในเรื่องการอธิบายการพูดของสมที่ลิ้มของกุลครับนะมาเปิดประเด็นแล้วก็ไปโปรโมทเนี่ยสำนักอาจารย์วาลินโหนโหนวาลินจำได้ไหมครับแล้วก็ยังไงฮะขาดไม่ได้คือสมใช่ไหมฮะครับนั่นก็คือสันติอโศกครับออกมาหุงต้มออกมาเนี่ยสนับสนุนในการชุมนุมจนเกิดการปะทะกันจนเกิดการตายเกิดขึ้นโดยไม่รับผิดชอบเห็นดีเห็นงามมากทั้งยกระดับเนี่ยนะไปปลูกอาหารเนี่ยเลี้ยงดูเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงมวลชนที่สนามบินสุวรรณภูมิครับสันติอโศกนี่ก็เป็นพัฒนาจากสำนักสันติอโศกซึ่งผิดกฎหมายนะไม่มีในระบบพุทธเพราะไม่ได้เข้า นิกายไหนเลยทั้งมหานิกายหรือธรรมยศใช่ไหมครับจนกระทั่งเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างกสิทธิ์พิมลถึงขั้นชมอาหารอร่อยดนตรีไพเราะเห็นไหมคุณเพียงเด่นนี่เป็นกิจกรรมสงฆ์ไหมฮะไม่เลยครับพอผ่านช่วงนองเลือดมาใช่ไหมฮะตั้งแต่หลังปี53
มาปี57พุทธอิสระคือใครฮะผมไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้เลยครับแต่โจโจเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาในทหารใหญ่ต้องไปกราบไหว้แต่ว่าที่ DSI เนี่ยต้องลงไปกับเพื่อนเลยกราบโขหัวทั้งใส่ชุดเสื้อนอกครับมีศักดิ์ศรีนะฮะเพราะฉะนั้น ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะในการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเซตงตรงนี้เป็นประโยชน์คู่นูปการต่อรัฐบาลถัดมาที่จะบริหารประเทศชาติมันก็ง่ายขึ้นเพราะประชาชนเขาไม่งมงายแล้วถูกไหมครับเขาได้บทพิสูจน์แล้วว่าพูดผีเนี่ยมันไม่มีอภินิหารเนี่ยหรือจะเหนืออิทธิพลอำนาจของเหมาเซตงใช่ไหมฮะมันได้รับการพิสูจน์แล้วครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นของปลอมที่ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อมาตั้งแต่ระดับท็อปเลยคือราชวงศ์ทุกราชวงศ์ในประเทศจีนเนี่ยต้องมีพิธีเนี่ยบวงสรวงนั้นใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องขององค์ใหญ่ตอนนี้ก็ง่ายแต่ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่หมายความว่าจะให้ล้มนะฮะพุทธศาสนาของเราไม่ใช่นะต้องฟังให้เข้าใจผมอยากจะเห็นพุทธศาสนาในบ้านของเราได้ถูกใช้เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์จริงๆต่อพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆคือให้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสิทธัตถาคตเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปผิดเพี้ยนจริงๆแล้วคุณเพียงเด่นนะฮะในเรื่องของธรรมะเนี่ยแก่นแท้จริงๆนะศึกษาไม่ยากแต่ไอ้ปฏิบัตินี่สิยากกว่าถูกไหมไอ้การเรียนรู้ไอ้การที่จะศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงความรู้นั้นๆเนี่ยไม่ยากแต่การที่จะปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนี่ยากกว่าครับ2,000กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีท่านจวงเจ้อจำได้ไหมเจ้าเก่าที่ผมยกมาครับผมจดนะจดนะฮะไอ้ภาษิตเนี่ยหรือว่าไอ้คำปราดต่างๆเนี่ยท่านจวงเจ้อเขาพูดไว้อย่างนี้ครับช่างฝีมือเนี่ยหมายถึงทุกสารพัดช่างเลยนะทุกอาชีพเนี่ยสอนท่านได้แต่เพียงกฎเกณฑ์นะไม่สามารถถ่ายทอดความชำนาญให้ได้ใช่ไหมคนเรียนหนังสือเข้าใจว่าตัวอักษรในหนังสือมีค่ายิ่งแต่แท้จริงแล้วความหมายที่อยู่นอกตัวหนังสือมีความหมายยิ่งกว่าคนท่องหนังสือก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียนหนังสือเป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียบง่ายสั้นนิดเดียวแต่พอไปปฏิบัติเนี่ยนะมันเหมือนกับกระบอกไฟฉายเนี่ยแสงมันโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดครับคุณเพียงเดินลองศึกษาเนี่ยนะฮะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับครับเชิญเชิญเลยครับจิบกาแฟพร้อมกันเลยครับ ครับมันอย่างงี้คุณเพียงเดินครับผมตรงๆมันมีปัญหาเรื่องกฎไหลย้อนเนี่ยมันเป็นมาบ่อยขึ้นช่วงหลังๆไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับไม่เป็นไรครับคุณคมจะพักสักครู่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรหมอเขาบอกให้กินน้ำเยอะๆมันจะได้เจือจางครับคนเทียนเด่นเมื่อกี้เราคุยถึงเนี่ยหลักพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับเอาแค่ศีล5นะปานาทินากาเมนะมุสาสุราเมระยับเมระมัชชะปัตตาอะไรเนี่ยนะปัตตาทัฏฐานแค่ศีล5ข้อเราปฏิบัติได้เนี่ยจิตใจก็สงบเยอะแล้วนะครับครับ ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรา ละเว้นได้จากการฆ่าเนี่ยถูกไหมครับสูงแล้วใช่ไหมครับละเว้นได้จากการขโมย
เราก็สำนึกได้ว่าเราไม่มีความผิดติดตัวไปไหนเรียบง่ายไม่ต้องมองซ้ายมองขวามีเจ้าของไหนมันจะตามมาทวงไหมครับใช่ไหมถ้าไม่บ้าไปจนติดยึดในเรื่องของการเสพกามเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเจ้าของเขาจะมาเข็นกระบาลเราไหม ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าละเว้นจากการพูดเท็จคุณเตียงดินนะบุคคลคนนั้นน่ารับนับถือเลื่อมใสขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมฮะครับข้อสุดท้ายเนี่ยการงดเว้นจากการดื่มสุราใช่ไหมแต่สุราเนี่ยนะสุราในระยะมัชชะเนี่ยนะมีหลายวัดเนี่ยเขาเหมารวมไปถึงสิ่งเสพติดและการพนันด้วยถูกไหมครับแต่โอเคไม่เป็นไรฮะแต่สุราสำหรับบนความหมายของผมเนี่ยนะผมอยากจะไปให้ย้อนถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเดินทางสายกลางต้องมีข้อยกเว้นบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยทางการพูดใช่ไหมธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องของสังคมจะมีการเฉลิมฉลองจะมีการติดต่อจะมีการเลี้ยงใช่ไหมเราจะมาจำกัดเนี่ยอยู่ในขอบเขตเนี่ยของศาสนาอย่างเช่นนักแข่งคลัดเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็เปิดช่องให้นะให้เดินทางสายกลางแต่ว่าเราต้องดื่มด้วยความเข้าใจดื่มเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ดื่มเพื่อเป็นเกียรติดื่มเพื่อว่าเข้าเมืองตาหลิวหรืออะไรใช่ไหมต้องมีข้อยกเว้นไม่ต้องแข่งคัดถึงขั้นที่เรียกว่าเสียประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับก็ตรงนี้ก็ขอเสนอความคิดไว้เป็นอย่างนี้ไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคไปสมมติในการบริหารจัดการก็ไม่ดีทีนี้พอได้ศีล5ข้อแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับมันเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสงบถูกไหมฮะครับเราไม่เองการประพฤติผิดในส่วนใดส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนจิตใจอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนเนี่ยน้ำนี่มันตกตะกอนในส่วนหนึ่งเลยนะใสขึ้นครับมันก็เกิดเป็นสมาธิพอสมาธิเกิดนี่คุณเพียงเดินจะไปฟังไปเรียนไปค้นคว้าอะไรมันก็มีปัญญาถูกไหมนี่ง่ายนิดเดียวทีนี้ไอ้สิ่งที่มันวุ่นวายเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ให้เห็นเลยอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงปัญหาของมนุษย์ขี้เหม็นมันมีที่มาเนี่ยในเรื่องของเรื่องแห่งความทุกข์นะฮะว่ามันมีที่มาพระพุทธเจ้าจะสอนเสร็จเนี่ยนึงฉาก1 2 3 4 5เนี่ยนะคือเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี่คือกระบวนการเนี่ยทำให้เกิดทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนอีกเหมือนกันแล้วจะดับทุกข์ยังไงก็มีกระบวนการ1 2 3 4 5เหมือนกันใช่มั้ยฮะครับโอเคตรงนี้ที่ผมก็จะขอฉายสักรอบนึงเกี่ยวคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือในเรื่องอริยสัจ4ถูกมั้ยครับอริยสัจ4ก็ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะครับคุณเด่นๆครับทุกเนี่ยนะในความหมายคือความยากลำบากความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้นเหตุในการเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยครับนะความดับทุกข์นี่คือนิโรธไอ้มรรคคือแนวทางเนี่ยไปสู่การดับทุกข์นะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันประกอบกันเนี่ยมันเป็นอุปทานที่เรียกว่าขันห้านะฮะทั้งหมดนี้นี่สำคัญนะขันห้าเป็นที่มาเนี่ยแห่งการเกิดทุกข์นี่คือประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะครับแต่ทีนี้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยในความหมายของพุทธเนี่ยนะจริงๆแล้วกับความหมายของทางโลกเนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันนะ
ตรงนี้เป็นช่องเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยไปเทศเนี่ยหากินได้ถูกไหมโอเคผมจะพูดยาวไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปครับทีนี้รูปเนี่ยในความหมายของทางธรรมเนี่ยหมายการรวมตัวกันของธาตุทั้งสี่เนี่ยคือดินน้ำลมไฟครับนะครับเราตายไปสังขารร่างกายเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นดินไปน้ำหลงน้ำเหลืองนี่ก็เป็นน้ำไหลออกมาจากร่างกายนะฮะลมก็หมดลมหายใจก็จบนะฮะไฟก็คือตัวจะไม่มีความอุ่นเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่นะฮะนี่คือรูปนะครับเวทนานี่คือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยเฉยครับเนี่ยเกี่ยวเรื่องความรู้สึกล้วนๆนี่เรียกว่าเวทนาครับสัญญาเนี่ยคือความจำครับคุณพิมครับจำในที่เคยได้รับแล้วก็รู้สึกในสิ่งนั้นๆว่ามันเป็นยังไงนะครับสังขารเนี่ยคือเรารับมาแล้วมีกระบวนการปรุงแต่งใช่ไหมครับแยกแยะสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยในลักษณะจำได้รู้ว่ามันเป็นยังไงที่ภาษาพระเขาบอกจำได้ไหมรู้ไอ้คำว่าจำได้ไหมรู้ผมก็ไปถามหลายวัดกว่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรครับนะฮะตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะจะเป็นตัวที่กำหนดไปสู่การตัดสินใจยกตัวอย่างง่ายๆคุณเพียงเดินเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาครับเรารู้อยู่แล้วล่ะผู้หญิงคืออะไรครับเนี่ยคือระบบคิดปรุงแต่งเพราะว่าเราจำได้ครับแล้วเราก็ไปรู้ว่าผู้หญิงนี่มีอิทธิพลต่อชีวิตสูงขนาดไหนครับแล้วยิ่งเดินผ่านมานี่ขาวสวยผมด้วยนะไอ้ความคิดมันก็พัฒนาไปข้างในมันคงขึ้นกว่าที่เห็นครับถ้าได้ดูได้เห็นสักหน่อยมันคงดีไม่น้อยแล้วก็มีคำถามต่อไปไม่จบฮะเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งพอได้ดูแล้วได้แตะสักนิดหนึ่งคงจะโอ้โหเป็นสุข อย่างเช่นที่เรียกว่าใช่ไหมมันเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งนะใช่ไหมไม่รู้ว่าจบส่วนข้อสุดท้ายคือวิญญาณระบบที่รับรู้ต่างๆเนี่ยที่กล่าวมาผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวกำหนดถูกไหมเนี่ยขันห้าทั้งหมดเนี่ยเกิดเป็นภาวะเวียนว่ายตายเกิดอยากได้มาแล้วก็หยุดพอเราหยุดพวกนี้อยากใหม่ถูกไหมมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยตรงนี้พระเนี่ยจำนวนไม่น้อยไปเทศหากินเรียกว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดคือความรู้สึกความอยากที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่มีวันจบสิ้นนะมันคือข้อเท็จจริงอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วเราเท่าทันนะฮะแล้วเราสามารถที่จะเปิดเผยความจริงเนี่ยให้พุทธสนิกชนเนี่ยได้ล่วงรู้เพราะให้การเทศไอ้การอะไรต่ออะไรในอนาคตข้างหน้าต่อไปเราจึงฟังได้อย่างที่เรียกว่ารู้เท่าทันนะผมจะขอบอกตรงนี้เลยนะชาติกับศาสนาเนี่ยครับเราต้องพูดถึงชาติกับศาสนาเนี่ยเราต้องคิดถึงท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันท่านเก่งมากนะท่านมองเห็นนะสถาบันกับศาสนานะฮะเหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยู่ที่ความศรัทธาของชนปวงชนถ้าพวกชนหมดความศรัทธาแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีความหมายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเป็นชาติเราเป็นประชาชนเราต้องสำนึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศชาติเราเป็นเจ้าของเนี่ยนะศาสนาที่เรานับถือกราบไหว้อยู่ทุกค่ำเช้านี่เพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนรับผิดชอบในการปกป้องให้ศาสนาของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ใช่ว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้
วิจารณ์พระก็ห้ามบาปไม่จริงนะครับแต่พอเวลาพระมั่วศรีกาผมเห็นนักข่าวตามไปถ่ายทำตั้งแต่ต้นจนจบเลย คุณจะต้องปล่อยให้ศาสนามีพัฒนาการไปถึงขั้นตอนสุดท้ายอย่างนั้นแล้วเราค่อยมาโวยวายกันใช่ไหมสู้เราเรียนให้เท่าทันตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ดีกว่าถูกไหมฮะครับนี่แหละฮะคุณเพียงเดนที่เมื่อกี้ผมพูดมาทั้งหมดขันห้าเนี่ยมันแค่คุกเท่านั้นนะครับนะกระบวนการคุกแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยของอริยสัจสี่นี่คือสมุทัยถูกไหมครับสมุทัยคือเหตุและปัจจัยเนี่ยที่ทำให้เกิดทุกข์ถูกไหมครับหรือพูดให้ง่ายๆฟังให้เข้าใจเนี่ยแบบชนิดไม่ต้องอธิบายยาวสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือสมุทัยนั่นเองใช่ไหมครับเกิดขึ้นได้ยังเกิดขึ้นจากอยากได้อยากมีอยากเป็นถูกไหมพอคุณได้ขึ้นมาแล้วก็ขนขวายเนี่ยพออยากขึ้นมาแล้วต้องขนขวายให้มันได้มาใช่ไหมพอได้มาแล้วมันก็ต้องผ่านการช่วงชิงมากกว่าจะได้มาถูกไหมครับทีนี้ช่วงชิงเสร็จแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถูกใจบ้างผิดหวังบ้างต่างๆเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นครับนะพอผิดหวังปุ๊บก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจทำไมกูไม่ได้วะแล้วมึงดีกว่ากูตรงไหนถึงได้มาพอมีคำถามอย่างนี้ก็กลายเป็นปัญหาว่าแล้วกูยึดอำนาจแม่มันซะเลยใช่ไหมนี่คือนี่แหละคือสมุทัยพระพุทธเจ้ายังขยายเนี่ยให้ชี้ให้ชัดอีกนะว่าถ้าจะเข้าใจให้ง่ายขึ้นกว่าเนี่ยนะชี้ให้ชัดๆเนี่ยสมุทัยนี่มีที่มาจากตัณหาสามประการนะกามตัณหาครับนั่นไม่ต้องแปลละใช่ไหมฮะรู้ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากเป็นไปได้แล้วก็อยากจะได้มากขึ้นเป็นแล้วก็อยากจะเป็นอีกให้นานๆใช่ไหมครับ80กว่าก็ยังไม่ยอมลงตำแหน่งกู90กว่ายังขอแชร์ส่วนแบ่งอำนาจในกองทัพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในลักษณะอย่างนี้นะครับข้อที่3วิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่มันเกิดจากไม่อยากเป็นไอ้ความไม่อยากเป็นนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเนี่ยความไม่อยากเป็นปัญหามันอยู่ตรงไหนมันหนีไม่พ้นนะคุณเพียงเดินนะครับต้องชี้เข้าไปในกองทัพครับตำแหน่งมันมีตำแหน่งเดียวอ่ะผู้บัญชาการทหารบกอ่ะเหล่าทัพต่างๆผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศถูกไหมครับทีนี้ทำยังไงตำแหน่งมันมีตำแหน่งเดียวก็ดันไปยกให้อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเต็งก็คืออุดมเดชไอ้ตัวเต็งอย่างไพบูลย์คุ้มฉายาอดแต่ได้ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าไปเป็นปลัดรองปลัดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีตำแหน่งเหนือกว่าให้แต่เขาไม่อยากเป็นตำแหน่งนั้นเนี่ย เขาอยากจะเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ใช่ไหมนี่ เป็นทุกข์นะไอ้การไม่ได้เป็นก็เป็นทุกข์ไอ้ได้แล้วไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างครับคุณเพียงเดนเสื้อเท่านี้ก็มาพูดถึงเรื่องนิโรธแล้วกันมันจะได้จบเลยขึ้นนะครับนิโรธคือความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราสลัดทิ้งเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยตัณหาสามประการที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยนะต้องดับตัวสมุทัยเนี่ยที่มันเหมือนไฟเนี่ยให้มันสิ้นซากไปให้มันมอดไปนิโรธเนี่ยเป็นข้อสำคัญสุดท้ายเนี่ยเป็นภาวะไปสู่นิพพานสู่ความหลุดพ้นทั้งหมดนะตอนนี้ก็มาถึงมรรคนะคือหนทางดับทุกข์จริงๆหรือการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยจากความทุกข์ทั้งปวงเลยที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้8ประการที่เรียกว่ามรรค8ครับเอ๊ะนี่มันเลยเวลาหรือยังครับคุณเพียงเดินประเด็นไม่เป็นไรครับประเด็นสำคัญเลยกับมรรค8มรรค8เนี่ยถ้าเผื่อผมจะพูดผ่านได้คร่าวๆนะครับก็มีสัมมาลังกัปปะเนี่ยนะก็คือพิจารณาใดๆเนี่ยโดยใช้หลักคิดนะครับโดยใช้ความคิดมันเป็นกุศลหรือเป็นคุณงามความดีคิดดีนั่นเองอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันถูกไหมฮะ
ไอ้ความคิดดีเต็มฐานปัญหายุ่งยากมันก็ไม่ซับซ้อนเลยแต่ถ้าคุณคิดร้ายคุณต้องวางแผนหลายชั้นในประเทศไทยมีหลายเรื่องหลายราวที่เราเอ๊ะมองดูด้วยความไม่เข้าใจก็มีเยอะนะอย่างราชินีเวลานี้หายไปไหนหลายหลายเรื่องนี่ที่เป็นที่สงสัยใช่ไหมคุณเพียงเดินรู้ไหมว่าไปอยู่ที่ไหนกันแล้วนี่ไม่ทราบครับครับโอเคมรรคข้อที่สองคือสัมมาลัมปะกะนะฮะลัมกัปปะนะครับคือพิจารณาสิ่งใดๆเนี่ยโดยใช้หลักคิดอันเป็นกุศลหรือเป็นความดีเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งใช้หลักคิดอันเป็นจริงด้วยความเหมาะสมด้วยปัญญาข้อที่สามเนี่ยสัมมาวาจาคือพูดสุภาพนะพูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ไม่พูดในสิ่งที่อันเป็นเท็จไม่พูดในสิ่งที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีสัมมากัมมันตะนี่คือประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามนะไม่ใช่สัตว์แต่พูดเหมือนเปรมนะนะฮะคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีในหมู่โจรเนี่ยมันก็บอกมันมีคุณธรรมนะที่มันปล้นเนี่ยมันปล้นแต่คนรวยนะไม่เคยปล้นคนจนสักทีไม่เคยซ้ำเติมให้เกิดความเดือดร้อนครับเพราะคนจนไม่มีอะไรปล้นเออแล้วปล้นมาแล้วไม่ใช่กูกินเองแล้วกูยังแจกเหลือไปให้ข้างบ้านสัมมาอาชีวะคือการทำมาหากินด้วยสุจริตนะไม่คดโกงไม่เอาเปรียบผู้อื่นสัมมาวายามะเนี่ยคือความพยายามประกอบคุณงามความดีสัมมาสติคือตั้งต้นนะฮะให้มีสติพร้อมอยู่เวลอยู่ตลอดเวลาดำรงตนให้รู้ตัวเองเนี่ยอยู่ในทุกลมหายใจเลยนะฮะครับสัมมาสมาธิมันฝึกฝนตั้งจิตใจนี่ให้มั่นอยู่อาการสงบและหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงไม่ละสำละสายไม่วอลแวร์กับสิ่งที่มันใช่ไหมฮะไม่ควรที่จะเป็นเรื่องของความที่ได้มาซึ่งไม่สุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้พูดง่ายๆคือคิดในแต่สิ่งที่ดีๆคือนี่คือสิ่งที่เนี่ยนำไปสู่การดับทุกข์ได้ทั้งนั้นนะครับผมจริงๆแล้วบอกว่ามันมีอยู่แค่นี้เองศีลนะครับถือศีลขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่เราคิดถึงต่อไปอีกระดับนึงคืออริยสัจสี่อะไรคือความเป็นทุกข์ที่มาแห่งทุกข์คืออะไรและดับทุกข์ได้ยังไงมรรคแปดแค่นั้นจบนะครับอย่าไปเทพแบบโอ้โหไปชาตินู้นชาตินี้ชาตินั้น นะในหลวงนี่ต้องกอบคุณงามความดีสะสมผลบุญมาเนี่ยหลายสิบชาติชาติก่อนเป็นช้างอะไรอย่างนี้มันปัญญาอ่อนใช่ไหมฮะครับครับคุณเพียงดินเราคุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยคุณนคมครับเราได้พูดถึงเรื่องในประเทศจีนเนี่ยหลังจากยุคที่ยึดอำนาจมาได้แล้วเนี่ยเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องเกิดหลังจากนั้นคือการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้เราได้พูดกันถึงเรื่องวัฒนธรรมหลายหลายด้านที่นะครับเราผิดร่องผิดรอยไปแล้วก็บกขาดตกบกพร่องไปทั้งในด้านในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันแล้วคุณอาคมก็ได้มาพูดถึงเรื่องของหลักศาสนาซึ่งจริงๆเรามีของดีอยู่แต่ว่าวันนี้ศาสนาของเรานั้นกำลังถูกทำลายในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วก็การแย่งอำนาจทางการเมืองของไทยเนี่ยนะรุกล้ำเข้าไปในเขตของศาสนาจนกระทั่งวันนี้ศาสนาเนี่ยไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของสังคมได้เพราะนั้นการจะปฏิวัติกันต่อไปข้างหน้าหลังจากได้อำนาจมาแล้วเนี่ยก็เป็นโจทย์สำคัญของนักปฏิวัตินะครับครับคุณเพ็ญเด่นฮะถ้ามีเวลาให้ผมอีกหน่อยนึงเนี่ยผมอยากจะพูดถึงในส่วนคุณงามความดีและในส่วนของบุคคลสำคัญนะฮะที่มีความคิดดีนะฮะต่อประเทศชาตินะครับครับได้เลยครับคุณอาคมในระนาบที่ไม่แพ้เติ้งเสี่ยวผิงไม่แพ้ดร.สุญเซนนะครับครับนะฮะผมจะขอกล่าวสั้นๆอ่านเลยดีกว่าจะได้เร็วขึ้นครับจะได้ไม่ต้องอธิบายกันเยอะครับคือพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ผมก็คัดลอกมาโอ้ย่อครับย่อจากที่ผมเคยเก็บไว้เนี่ยเป็นเล่มเลยนะก็เอามานำเสนอผม
เก็บไว้เป็นเล่มในข้อมูลของแต่ละเรื่องนะครับคนเพียงเดินเราเคยพูดหรือยังผมไม่แน่ใจแต่พูดแล้วพูดอีกก็ไม่เป็นไรนะเพราะสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันควรที่จะเป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับพูดอีกร้อยครั้งเนี่ยก็มีประโยชน์นะคุณเพียงเดินครับคือท่านปีดีพอเป็นหัวขบวนเลยก็ได้ต้นความคิดในการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ประชาธิปไตยครับพอเปลี่ยนแปลงเสร็จข้อแรกเลยนะสิ่งที่ท่านปีเดเนี่ยทำคืออะไรรู้มั้ยครับดำเนินการเนี่ยนะเพื่อให้สยามบรรลุหลัก6ประการเพื่อความผาสุกของราษฎรผู้นำที่ดีเนี่ยนะมักจะมีคำว่ามหาชนมวลชนราษฎรปวงชนอะไรเป็นชนคือ คิดถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกจะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับยุคสมัยว่าเวลานั้นเขานิยมเรียกว่าอะไรถูกไหมยุคตั้งเสี่ยวผิงเขาใช้คำว่ามหาชนอะไรก็ตามลงท้ายด้วยแล้วก็ต้องไม่ลืมมหาชนใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยท่านปีดีนั่น82ปีที่แล้วนะครับหลัก6ประการสำคัญเนี่ยเพื่อความผาสุกของราษฎรของท่านปีดีเขียนไว้ว่า1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงผมควรจะต้องเพิ่มเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคำว่าเอกราชเนี่ยมันแปลว่าอะไรเอกราชเนี่ยนะฮะก็คือความเป็นอิสระที่ไม่ขึ้นหรืออยู่ใต้อิทธิพลความคิดของใครครับนี่คือเอกราชนะครับเพราะฉะนั้นเอกราชในทางการเมืองก็ดีคุณเพียงเดินทุกวันนี้เรามีเอกราชทางการเมืองนะ อยู่ภายใต้การชี้นำของคนหมดเลยนะครับคุณชนะเลือกตั้งขึ้นมาแล้วคุณจะแต่งตั้งใครไม่มีสิทธิ์สิทธิ์นี้มันผูกขาดอยู่ที่ประมุขครับถูกไหมครับนี่ไม่ถือว่าเอกราชทางการเอกราชในทางศาลเนี่ยมีไหมไม่มีครับตัดสินถูกผิดอะไรเนี่ยก็มีประมุขเนี่ยเป็นคนถือธงนะฮะมันชัดเจนเนี่ยชัดเจนเวลานี้มีอยู่ในบันทึกเนี่ยเอกสารต่างๆเนี่ยเข้าเฝ้าก่อนที่มีการตัดสินชัดเจนนะอันนี้ไม่ต้องไปพูดเยอะเลยในทางเศรษฐกิจนี่ก็เช่นเดียวกันแล้วไม่มีเอกราชนะคุณทักษิณเนี่ยจะเชื่อมต่อเนี่ยเส้นทางคมนาคมเนี่ยเพื่อการขนส่งตั้งแต่สมัยไทยรักไทยไอ้มูลค่าสมัยนั้นน่ะค่า600,000 ล้านครับซึ่งจีนเนี่ยเสนอให้เนี่ยเป็นโครงการเลยเอากระเป๋าเลยเป็นสปอนเซอร์ให้โอ้โหก็ไปกล่าวหาคุณทักษิณจนกระทั่งถือนี่เป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยนะฮะของการพัฒนาประเทศชาติครับไม่เป็นที่ต้องการของเบื้องบนอือครับอำนาจมันซะเลยแล้วเวลานี้เนี่ยทอดเวลามา10กว่าปีนี่มูลค่าของเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น2.2 ล้านล้านครับวันนี้ทหารเขาจะทำเป็น 3.3 ล้านล้านนะได้สเปคต่ำกว่าด้วยครับ 3.3 ล้านล้านนี่เนี่ยครับขึ้นมา 50% ครับเหมือนกับสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ 4,000 ล้านด่ากันคมเลยโจมตีกันเละเลยหลังจอมพลสฤษดิ์สลบตายแล้วก็ถูกชะลอมาแล้วปล่อยให้สิงคโปร์ประเทศเล็กๆนี่กลายเป็นศูนย์รวมเนี่ยของสายการบินต่างๆสมประโยชน์นะฮะรับเงินจากต่างชาตินะฮะนี่ตัวถ่วงความเจริญทั้งนั้นครับแล้วสนามบินสุวรรณภูมิจาก 4,000 ล้านนี่มาสำเร็จเนี่ยในยุคทักษิณนี่แสนกว่าล้านครับแสนกว่าล้านนะประเทศชาติเนี่ยชิบหายนะก็เพราะด้วยวิธีการนี้ครับไอ้รถไฟความเร็วสูงนี่จาก600,000 ล้านล้านไม่ต้องควักกระเป๋าเลยเคาน์เตอร์เทรดสร้างให้ก่อนแล้วจ่ายมาเป็นเม็ดข้าว
นั่นหมายว่าตลอดช่วง10-20ปีเราไม่ต้องไปหาตลาดข้าวคุณเพชรเห็นหรือเปล่าใช่ครับผลกระทบเยอะนะใช่ไหมฮะคืออะไรที่มันดีต่อพี่น้องประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติถูกล้มหมดนะครับคุณคมครับเกี่ยวกับเรื่องสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมีเรื่องที่ผมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจมันมีเรื่องผุดมานานแล้วก็คือเรื่องกรณีที่อาจจะมีการตกลงยกพื้นที่สองข้างถนนรางรถไฟเนี่ยนะครับให้กับประเทศจีนจะเป็นการเช่าระยะหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นการสูญเสียแผ่นดินเป็นการสูญเสียเอกราชซึ่งวันนี้คนไทยอาจจะต้องจับหูจับตาดูนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะคงจะยอมกันไม่ได้นะครับน่ากลัวมากข่าวเนี่ยไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มหรือไม่แต่ผมได้ยินมาอย่างน้อย 2-3 ครั้ง2ระยะก่อนจะรัฐประหารใหม่ๆครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วก็ตอนนี้มาโผล่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนี้นะในแต่ละป้ายจอดเนี่ยนะที่สำหรับเป็นที่ขึ้นลงเนี่ยของผู้โดยสารเนี่ยเขาจะขอบริเวณพื้นที่กินที่กว้างขนาดไหนคุณยังดูครับเพราะจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยโดยข้อเท็จจริงไม่มีใครหรอกที่ลงทุนให้เปล่าๆครับโดยไม่หวังผลประโยชน์ครับแต่ถ้าสมมติว่ามันขอเพียงว่าเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยนะมันจะได้ประโยชน์เนี่ยจากการเช่าเนี่ยให้เอกชนไปทำร้านค้าอะไรบริการผู้โดยสารนะได้เงินจากในส่วนค่าเช่าเนี่ยนะมาทดแทนเป็นค่าดอกเบี้ยมันก็ reasonable ถูกไหมครับแต่ถ้าจะขอไอ้ที่ดินตลอดเส้นทางการเดินเนี่ยนะมันก็ไม่ถูกไหมครับสมมติว่าระยะทางการเดินเนี่ยยกตัวอย่าง10กิโลทุกกิโลสมมติยกตัวอย่างเฉยๆนะครับทุกกิโลมันมีที่ให้จอดสำหรับผู้โดยสารขึ้นลงคุณก็เอาส่วนนั้นเนี่ยให้มันเป็นเนื้อที่เพียงพอสำหรับบริการผู้โดยสารใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้เห็นร่างสัญญาผมวิจารณ์ไม่ได้ครับแต่ท่านจะไปขอหมดตลอดเส้นทาง10กิโลสองฝากข้างอย่างนี้ไม่ควรลักษณะของรัฐบาลนี้ที่เข้ามาในคุณคมสิ่งหนึ่งที่พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับจะต้องเข้าใจคือว่ามันเข้ามาโดยลักษณะที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วมาในลักษณะที่บอกว่ามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วจะเป็นมือเป็นคนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดขบวนการปฏิรูปไม่ได้เข้ามาก็แปลว่าสัญญาว่า1ปีนี้จะคืนอำนาจคุณคมแต่ทำไมรัฐบาลนี้มันกำลังจะสร้างพันธะผูกพันกันเป็น10เป็น20ปี30ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าให้แผ่นดินไปนี่ถ้าเขาเช่าเนี่ยเช่ากี่ปีเนี่ยเกิด30ปี90ปีนะครับ50ปีอะไรขึ้นมาเนี่ยถามว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับสมควรที่จะใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ถ้าเรายอมได้หรือไม่นะครับครับมันอย่างนี้นะคุณเพียงเด่นครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าระบอบเนี่ยปกครองมันเป็นยังไงครับถ้าระบอบการปกครองเนี่ยนะโดยให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมในการทางการเมืองครับอย่างนี้ละได้อย่างนี้เราปลอดภัยถูกไหมครับแต่ถ้าให้ใช้วิธีการเผด็จการมึงห้ามวิจารณ์มึงห้ามถามครับผู้สื่อข่าวถามนี่หงุดหงิดอีกครับเดี๋ยวเอาโพเดียมทุ่มซะเลยอะไรครับอย่างนี้มันลำบากเนี่ยมาเห็นผลที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือรถไฟ BTS ทำสัญญา30ปีใช้ไปแค่13ปีเลือก17ปีต่อให้ล่วงหน้าไปอีก30ปีครับเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฮะคุณเพียงดินครับพี่น้องประชาชนก็ได้แต่มองตาปิดๆเพราะว่าครับภายใต้ระบบเผด็จการใช่ไหมครับโอเคนะทีนี้เรามาดูเนี่ยถ้าประเทศชาติเราปกครองโดยบุคคลเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถหลักคิดมุมมองมันก็จะแตกต่างกันครับเมื่อกี้ผมเสนอเนี่ยหลักสำคัญ6ประการของท่านปีดีข้อแรกครับข้อที่2ท่านอย่างนี้จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงอย่างมากใช่ไหมฮะพูดง่ายๆทุกคนเนี่ย
จะเดินทางหรือจะใช้ชีวิตเนี่ยนะอยู่ในสังคมเนี่ยก็อย่างชนิดที่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะบ้านเมืองมันมีกฎมีกติกาแต่ทุกวันนี้เมืองไทยนี่เห็นนะฮะมีคลิปต่างๆเนี่ยฉกชิงวิ่งราวไอ้จี้ปล้นฆ่ายิงกันแบบชนิดหน้าตาเฉยและยิงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยแอบยิงแล้วหนีนี่ยิงเสร็จแล้วสายก้นแสดงความภาคภูมิใช่ไหมนี่บ้านเมืองเราเนี่ยถึงคราวที่เรียกว่าซีโร่เลยนะศูนย์เลยนะเรียกว่าบันติดดินจริงๆเลยนะโอเคข้อที่3จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ให้ราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะจัดหางานให้ราษฎรทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนี่พอๆเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะครับรับประกันเทอมเนี่ยความเจริญทุกๆ10ปีอย่างชนิดจับต้องได้ข้อที่4จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิ์เสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิ์ยิ่งกว่าราษฎรอย่างที่เป็นเหี่ยวเป็นนี่ประกาศแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับแต่ผมชอบข้อหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับโดยรัฐบาลข้อที่3โดยรัฐบาลจะจัดหางานให้ราษฎรทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากตรงนี้ลึกซึ้งและกินใจนะฮะครับและ82ปีผ่านมาผมมาอยู่ออสเตรเลียหลักประการสำคัญข้อที่3ข้อนี้ตรงกับหลักของออสเตรเลียอะไรนะที่นี่เขามีโซเชียลเซคูริตี้ประกันสังคมนั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลเซคูริตี้เนี่ยของออสเตรเลียยกระดับขึ้นมาเป็นเซ็นทรัลลิงก์เพราะมีการช่วยเรื่องรักษาพยาบาลมีช่วยเรื่องการลดหย่อนเนี่ยในการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคอย่างเช่นไฟน้ำอะไรอย่างนี้คนเกษียณได้ลดไอ้คนทุกคนภาพก็ได้ส่วนลดแม้ทั้งโทรศัพท์นะฮะมันเป็นอย่างนั้นครับเมื่อกี้ผมอ่านไปถึงข้อไหนแล้วข้อที่4ใช่ไหมครับข้อที่4ไปแล้วข้อที่5เนี่ยนะจะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรเห็นไหมฮะไม่เคยมีผู้นำที่มีความสามารถมีประสบการณ์นะฮะมีสติปัญญาความรู้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะขาดที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาคุณเพ็ญดินนะครับแล้วคุณปีเดเนี่ยท่านปีเดเนี่ยยังได้รับการแต่งตั้งจากสภาเนี่ยให้เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของสยามนะสมัยก่อนไม่เรียกประเทศไทยเรียกสยามครับและเป็นผู้ยกร่างเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งฉบับแรกเนี่ยโดยให้สิทธิ์สตรีเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและลงสมัครเป็นผู้แทนราษฎรได้สมัยก่อนในการเลือกตั้งจำกัดสิทธิ์เฉพาะเพศชายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ครับแล้วคุณเพียงเดินจากวันนั้นถึงเดี๋ยวนี้82ปีเวลานี้สุภาพสตรียังเรียกร้องสิทธิ์ทัดเทียมเงินเหนือสุภาพบุรุษอยู่แปลว่าอะไรฮะล้าหลังไหมครับล้าหลังจริงๆนะล้าหลังในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงล้าหลังในเรื่องของความคิดนะครับ82ปีให้หลังไม่มีนักวิชาการไม่มีผู้ที่บุคคลที่มีความสามารถมีความรู้มีสติปัญญาใช่ไหมเทียบเคียงกับท่านปีดีได้นั่นแสดงว่าพัฒนาการในเรื่องของการศึกษาเนี่ยด้อยเหลือเกินหรือไม่อย่างนั้นก็ผู้มีการศึกษานักวิชาการถูกอำนาจนอกระบบนี่กดทับเอาไว้ไม่ให้พูดไม่ให้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมวลชนต่อประเทศชาติใช่ไหมฮะครับโอเคนะท่านปีดีก็ยังเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองของเรามีมาเนี่ยเพิ่งจะปี2540ภายใต้รัฐธรรมนูญปี40นะหลังจากท่านปีดีเปลี่ยนแปลงการปกครองมา65ปีนะคุณเพียงเด็ดนะฟังดูให้ดีนะศาลปกครองเนี่ย
ป็นท่านปีดีคนแรกที่พูดถึงนะฮะเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องศาลปกครองและเป็นคนแรกที่เปิดสอนวิชากฎหมายปกครองนะฮะทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรสามารถตรวจสอบฝ่ายปกครองได้เพื่อให้สิทธิทางการเมืองทัดเทียมกันกับข้าราชการอย่างแท้จริงเพราะระบอบการปกครองของเมืองไทยเนี่ยประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองกับข้าราชการครับข้าราชการมันถึงบาดใหญ่ไงไปติดต่อโรงพักอำเภอที่ไหนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศาลปกครองในความหมายของท่านปีดีเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างนี้น่าสนใจเนี่ยแล้วก็ผมเดาเอานะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะที่ทำให้คุณปีดีท่านปีดีเราประสบปัญหาความยุ่งยากใช่ไหมฮะความยุ่งยากล้วนๆจะให้สิทธิประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเหมือนกับดร.ทักษิณนะครับครับศาลปกครองในปีดีเป็นผู้ผลักดันให้รัฐบาลยกระดับกรมร่างกฎหมายในเวลานั้นเนี่ยนะให้สถาปนาขึ้นเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ยกร่างกฎหมายเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นที่กดปรึกษากฎหมายของแผ่นดินนะครับพร้อมกับทำหน้าที่เป็นศาลปกครองนะครับคือถ้าเผื่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าเราได้รับการกดขี่จากข้าราชการเรามีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้นึกออกไหมฮะครับแต่ว่าวัฒนธรรมเนี่ยในทางการในทางอำนาจเนี่ยนะในระบบราชการของไทยเนี่ยยังคงไว้อย่างเหนียวแน่นให้ข้าราชการเนี่ยมีอำนาจเหนือประชาชนเอาอย่างนี้แล้วกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การพัฒนาการเนี่ยนะของกรรมการกฤษฎีกาของทุกวันนี้นะมีหน้าที่เพียงแค่อะไรรู้ไหมตีความข้อกฎหมายในสภาทะเลาะกันอ้าวกูว่าอย่างนี้กูว่าไม่ใช่เอาอย่างนั้นส่งไปให้กฤษฎีกาตีความแค่นี้เองนะเสียดายนะฮะใช่ไหมครับศาลปกครองเนี่ยได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเมื่อปี40ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเพียงเด่นนะฮะคดีปกครองเนี่ยซึ่งเป็นคดีที่คุณท่านปีดีเนี่ยนะท่านกำหนดเอาไว้ว่าอย่างนี้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพาทษาคดีปกครองซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการของรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนใช่ไหมครับหรือข้อพิพาทเนี่ยระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันทั้งนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับการปฏิบัติราชการแฟร์ดีลเลยนะแฟร์นะใช่ไหมฮะแต่วิธีนี้ไม่ได้กูไม่เอ็กเซปต์ถ้าประชาชนมีอำนาจหรือว่ามีเสียงหรือขึ้นมาการปกครองมันจะยากลำบากเพราะที่นี่มันปกครองโดยอำนาจมันปกครองด้วยอารมณ์ของประมุขกูจะเอาอย่างนี้มันจะทำไมถูกไหมเขาจะไม่ปกครองด้วยหลักเหตุและผลและตามหลักของกฎหมายและเพราะฉะนั้นหน้าที่ของศาลปกครองณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยเป็นไปในทิศทางที่ว่ามีหน้าที่ไว้สำหรับล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนถูกไหมมันถูกพลิกหมดถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากสิ่งดีกลายเป็นสิ่งที่ชั่วจนเดี๋ยวนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมของไทยไม่เพียงแต่ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในประเทศนะฮะทั่วโลกทุกประเทศเขาไม่เชื่ออังกฤษเวลานี้เป็นตัวอย่างเนี่ยเขาทำไมต้องส่งสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยเข้ามานะทำคดีก่อเต่าเพราะเขาไม่เชื่อน้ำมนต์ไม่เชื่อตั้งแต่ระดับเนี่ยต้นไปถึงท้ายเลยของการกระบวนการพิจารณาของไทยนี่ตำรวจเนี่ยมันเป็นผู้รักษากฎหมายเบื้องต้นใช่ไหมครับคือจับมาสอบสวนแล้วก็ส่งศาลแต่เมื่อจับมาแล้วการสอบสวนการลงบันทึกเนี่ยผิดเพี้ยนนี่ก็ถือว่า
เป็นการเอื้อประโยชน์ไม่ได้ทำให้กระบวนการยุติธรรมนี่มีความเป็นสากลมีความเป็นมาตรฐานมีความเป็นการแสดงถึงการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนสำนวนละหลวมหรือว่าไม่รอบคอบไม่รัดกุมนี่อัยการสั่งไม่ฟ้องนะถูกไหมฮะในกรณีเนี่ยศาลปกครองแล้วก็หลักหกประการเนี่ยนะตลอดจนเขียนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยประกันความสุขสมบูรณ์ให้ราษฎรทำให้ท่านเปเตนี่ต้องพาตัวเองหนีภัยออกไปอยู่ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเนี่ยนะฮะสำหรับในประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าใครเรามีบุคคลที่มีคุณภาพไม่น้อยหน้าด็อกเตอร์สุนเนสเซนไม่น้อยหน้าเมาเซตุงไม่น้อยหน้าเจียงไคเช็กไม่น้อยหน้าเติ้งเสี่ยวผิงแต่เพียงแต่ความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งความเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมคนที่มันมีความคิดถึงพี่น้องประชาชนทุกลมหายใจเข้าออกพวกนี้เป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับประเทศไทย นะฮะผมขออธิบายว่าเป็นอย่างนี้กินเวลานานไปไหมคุณเพียงเดนโอ้เยี่ยมเลยครับนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นเวลาปกติของเราไม่ครับยินดีครับเป็นกำไรให้พี่น้องที่รับฟังอยู่วันนี้มีพี่น้องฟังสดนะครับทาง YouTube อยู่ประมาณ20ท่านนะครับก็ขออนุญาตนะครับทักทายไปนะครับขอบคุณที่มาติดตามโดยที่เราไม่ได้ประกาศออกไปปกติผมคุณคมนะครับจัดรายการก็พยายามจะเอาตามสะดวกก็บางทีก็เป็นการอัดแห้งนะครับแต่วันนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้มาเข้ามารับฟังทาง YouTube ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องวันนี้คุณคมครับเราได้พูดถึงเรื่องการมองไปข้างหน้าจากบทเรียนของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งต่อเชื่อมมาเป็นตอนที่2แล้วก็เราก็มองทั้งเขาทั้งเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งในเชิงของการที่จะต้องปฏิวัติเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ระบบการคิดแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็คุณอาคมก็ได้บอกว่ามีหลักการทั้งจากประเทศจีนแต่ว่าพอมามองที่ประเทศไทยเรานั้นมีปัญหาที่เราเห็นกันชัดๆที่จะต้องแก้ไขในขณะเดียวกันก็มีหลักการนะครับสำหรับบุคคลที่เก่งกาจในระดับที่สามารถจะไปเทียบเคียงกับทางจีนได้เหมือนกันแล้วก็คุณอาคมได้ยกหลัก6ประการขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้หลวงตาอาคมนะครับได้เทศหลักการศาสนาพุทธเป็นหลักให้เข้าไปด้วยว่าถ้าจะให้มันไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆนะครับต้องไม่ใช้ศาสนาไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มคนที่ครอบงำประเทศไทยอยู่โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็เอาเทศหลักความจริงที่มันมีสาระมีคุณค่าสูงสุดของศาสนาพุทธนั้นเอามาใช้กันให้เกิดผลเอามาปฏิบัติให้เป็นกระแสวัฒนธรรมในประเทศเราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปทิ้งศาสนาทั้งหมดเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศจีนอันนี้ก็เป็นสาระประโยชน์ที่นะครับได้เต็มๆในช่วง1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับคุณคมมีอะไรจะปิดท้ายเชิญเลยครับก็คงจะ โอ้โหถ้าจะพูดมันเยอะนะคุณเชิญดิน ครับเอาขอให้เห็นกันชัดๆชี้ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะหลักคิดจากความปรารถนาดีของผู้นำไทยด้วยสติปัญญาอันหลักแหลมด้วยความสามารถเนี่ยนะนักภูมิรู้อย่างท่านปีดีเมื่อ82ปีก่อนนำเสนอหลัก6ประการสำคัญเนี่ยที่ผมเสนอไปแล้วนี่82ปีให้หลังเนี่ยนั่นคือหลักการพัฒนาประเทศชาติแต่ไม่มีโอกาสได้ทำประเทศมันถึงล้าหลังอย่างนี้แต่ผมเสียดายแล้วก็82ปีผ่านไปเวลานี้เราได้ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกจะนำพาประเทศชาติไปสู่การความเจริญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคืนความสุขให้ประชาชนนะฮะกับหลักประการสำคัญ6ประการเนี่ยที่เป็นความสุขเป็นความผาสุกเนี่ยของราษฎรของท่านดีๆเรามาดูมีความแตกต่างกันแค่ไหนและในเรื่องความเป็นจริงสำหรับการพัฒนาประเทศชาติ6ประการที่ผมเสนอของท่านปีเตคือหลัก6ประการเนี่ยของความผาสุกให้แก่ราษฎรกับ
หลักร้อยกว่าประการเนี่ยในการคืนความสุขของประยุทธ์จันทร์โอชาเรามาลองดูนะว่าสิ่งนี้มันจะก่อผลให้เกิดความเจริญหรือพัฒนาไปทางด้านใดบ้างข้อที่หนึ่งห้ามกินแซนด์วิชนะฮะข้อที่สองห้ามเข้าร้านแมคโดนัลด์เกิน1ชั่วโมงข้อที่สามห้ามชู3นิ้วข้อที่สี่ห้ามอ่านหนังสือ1984ข้อที่ห้าห้ามนักศึกษาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยนะจัดกิจกรรมข้อที่เท่าไหร่แล้วผมจำข้อที่6ครับข้อที่6ห้ามชุมนุมห้ามวิจารณ์ห้ามถามห้ามออกนอกประเทศผมอยากจะด่าไปถึงผู้ที่ให้กำเนิดเหลือเกิน คุณเพ็ญเดินครับเออแต่เพียงแต่ว่าพ่อแม่ผมอบรมมาดี ไม่หยาบคายไม่ผู้นำประเทศของเราเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสชี้ให้เห็นแค่นี้เนี่ยนะฮะแล้วเราคงจะนำมาพูดในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณอาคมครับงั้นก็สือบัตรสมบูรณ์ในตัวแล้วก็ตอนต่อไปก็คงจะเป็นตอนที่3นะครับคงจะมีหลักที่สำคัญสำคัญนะครับโดยพอบทเรียนจากประเทศจีนมีพี่น้องถามหาต่อนะครับว่าหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ถึงยุคที่เขาสร้างประเทศจนกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยก็แทบจะว่าได้ถ้าดูจากมวลการผลิตทั้งหมดเนี่ยก็จำเป็นอาจจะมีนะมีพี่น้องสนใจมันมีอะไรอีกไหมที่เราสามารถจะหยิบยืมเอามาเป็นแกนเป็นหลักสำหรับการจะพาประเทศชาติไปข้างหน้าต่อไปนะครับก็เราคงจริงนะว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะเวลานี้ถ้าเปิดเคลียร์นี่กันจริงๆเนี่ยนะครับระหว่างอเมริกาจีนเนี่ยอเมริกานี่ล้มละลายทันทีครับอันนี้จริงๆครับจริงครับแต่ยังไงก็ตามคุณเพียงเด่นนะฮะผมมีความเห็นเนี่ยนะประการที่หนึ่งประเทศชาติเนี่ยนะครับเราแขวนอยู่บนความเสี่ยงเนี่ยให้กับมหาโจรของกองทัพไม่ได้คุณไม่ได้ทำหน้าที่เนี่ยของเป็นข้าราชการทหารข้าราชการทหารคุณไม่มีหน้าที่มาบริหารบ้านเมืองครับนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองเนี่ยนะนอกจากคุณไม่มีหน้าที่แล้วเนี่ยความไม่ประสาเนี่ยในเรื่องหลักบริหารความไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยนะฮะในเรื่องของการเศรษฐกิจในเรื่องของการต่างประเทศนะฮะคุณไม่รู้แม้ทั้งในพิธีการทูตต่างๆเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องเบสิกมากๆอย่างผมนี่ยังรู้เลยครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยไปร่วมประชุมอาแซมเนี่ยอาแซมนี่มันเป็นเอเชีย ASEM นะครับเอเชียยุโรปมีตติ้งครับใช่มั้ยเอเชียยุโรปมีตติ้งคุณถึงไปแบบชนิดเปิ่นๆเขินๆเหลียวซ้ายแลขวาเลิกๆลากๆแบบชนิดไม่มีความเป็นผู้นำหลงเหลืออยู่เลยไม่เก๊กแบบชิดเดินสายอาดอาดอาดเดินอยู่เมืองไทยผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาเล็กน้อยก่อนจบนะคุณเพียงดินครับไม่ทราบจะจำได้ในสมัยคุณทักษิณนะเป็นเจ้าภาพจัดงานเดียวกันเนี่ยครับนะจอร์จ W. บุชมาจอห์นฮาวเวิร์ดของประเทศออสเตรเลียไปนะเขาหอบเอาเพนฟอร์ไปเลี้ยงเป็นเจ้าภาพทุกคนที่ชมปอกไม่ทราบคุณเพียงเด่นได้ดูงานหรือเปล่าครับใหญ่มากครับเขาใช้กำลังคนเนี่ยของกองทัพเรือทำเหมือนกับพยุหตาชลมาเนี่ยพิธีของในหลวงเนี่ยแต่งมาจะพายสุพรรณหงส์มีกี่ลำออกมาคุณเพียงเด่นเชื่อไหมตะลึงกันในทั่วโลกเลยครับนี่ขนาดแค่คุณไปเป็นแขกเนี่ยนะคุณเจอมาทั้งนายกลาวเขมรเนี่ยคุณยังยืนคอกระดมเลยแล้วจะเผื่อให้คุณเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้นำเป็นเจ้าภาพจัดผมว่าประยุทธ์ทำอะไรไม่เป็นหรอกคุณต้องรู้ที่เมื่อกี้ผมดูถูกดูแคลนว่าเขาไม่มีความรู้เนี่ยในเรื่องของการต่างประเทศไม่รู้ถึงพิธีการทูตคุณดูจากการให้การต้อนรับของประเทศเขาสิ
มีเจ้าหน้าที่เนี่ยของอิตาลีเนี่ยนะไปให้การต้อนรับวันแรกก็มีสถานทูตเกณฑ์คนเนี่ยเกณฑ์ฝรั่งที่ทำงานอยู่ในสถานทูตไปให้การต้อนรับแล้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำครับโดดเดี่ยวเหลือเกินนะคุณเตรียมเดินนะครับคุณต้องจำใส่กระโหลกไว้เลยว่าไอ้ความรุนแรงอันเกิดจากคุณเนี่ยในเรื่องการสั่งเนี่ยกำลังคนปราบคนเสื้อแดงเนี่ยส่งผลให้คนของเขาคอยฟ้าเปิดฝนตายไปด้วยและดันเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเขาทวงความเป็นธรรมเนี่ยนะแต่ได้ไม่ได้รับการเหลียวแหลและบัดนี้คุณขึ้นมาเป็นผู้นำคุณมีสิทธิ์ที่ไปมองหน้าเขาเหรอใช่ไหมฮะถ้าเผื่อเขารู้เนี่ยเรื่องธรรมเนียมการทูตเรื่องการต่างประเทศต้องได้รับคำแนะนำว่าท่านอย่าไปเลยไปอายหมามันเปล่าๆใช่ไหมโอเคคุณเพ็ญดินอย่าชวนผมคุยเดี๋ยวคุยข้ามวันครับก็ขอบคุณมากคุณกรมเดี๋ยวตอนต่อไปก็คงจะตามมานะครับพี่น้องก็ติดตามรับฟังได้นะครับก็วันนี้ดาก็ถือว่าคลิปเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมส่งต่อกันไปด้วยนะครับถึงแวดวงพี่น้องเดี๋ยวคงจะมีทั้ง YouTube แล้วก็ MP3 มาให้พี่น้องนะครับโอเคนะครับแล้วก็คุณกรมเราก็คงจะต้องเหมือนเดิมนะครับอำลาพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศกันต่อไปนะครับครับขอบพระคุณสำหรับพื้นที่และเวลาให้ผมแล้วก็ยินดีครับขอบพระคุณพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศทุกคนนะฮะที่อุตส่าห์ติดตามฟังครับวันนี้ด้วยความรักนะวันนี้ครับครับเราลาพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับไอ้น้องปีศาจที่แผ่ไพร่สามมณี